ในโลก SMP ที่แสนสงบแต่วันนี้มันไม่สงบเพราะผมได้ขับน้ำยาแห่งชีวิตอะไรก็ตามที่โดนน้ำยาแห่งชีวิตนี้มันจะมีชีวิตขึ้นมาและเป้าหมายของผมคือไอ้ลิงเพื่อนของผมเองและถ้าวันนี้ไอ้ลิงจับได้คลิปนี้จบทันทีใครว่าผมมาทำสำเร็จนะครับเขียนสำเร็จมาใต้คลิปตอนนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแฮปเราแลนดิ้งยังสวะ SMP อย่างปลอดภัยแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้กลายเป็นไอ้เทาธรรมดาทั่วไปแบบตามเคยเพราะวันนี้นะฮะเราได้กลายเป็นยอดนักปรุงยาเรียบร้อยแล้วดูในมือผมเย้ผมมียาแบบโคตรจะเยอะซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันต้องมีคนแถวนี้ต้องการยาผมแน่นอนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหลอกขายยาดีกว่าซื้อยานี้นะฮะมันเป็นยาสปีดด้วยเอ๊ดูดิว่าลูกค้าเราเนี่ยอยากได้ยาอะไรบ้างซึ่งลูกค้าเราได้อยู่ข้างหน้าโย่หวานเฮ้ยท่านไงผมเจอแล้ววันนี้ฉันก็พร้อมแล้วฉันพักผ่อนมามากเกินพอแล้วพักผ่อนอะไรฮัลโหลเฮ้ยนี่แกมาทำอะไรไอ้หนุ่มเสื้อเทาตรงนั้นสวัสดีครับผมตาเบะทำความเคารพคุณลิงครับแกไม่ดูอะไรเลยรู้ไหมว่าผมมีอะไรไปให้คุณลิงได้รับชมด้วยฮะรับชมอะไรนี่คือยาที่ผมค้ำมามันคือยาสปีดด้วยยาสปีดอะไรทำอะไรได้ยาสปีดกระจอกกระจอกเนี่ยของแกเราวิ่งไวไงนี่ไงวิ่งไววิ่งวิ่งโอ้ไปไหนก็ไปแกอย่ามาขัดขวางฉันวันนี้ฉันจะไปทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ฉันจะไปฆ่ามังกรได้อันนี้คือมึงเปิดศึกนะยังไม่ไปเหรอไม่ได้กล้าละมันไล่ข้าผมรัวๆเลยเดี๋ยวมึงไปไหนที่ผมว่าไม่แผนลับแผนลับออกเกมเอ้าเอ้ามันหายไปเลยแล้วไม่ได้มันกลัวจนหนีออกเกมไปเลยหรอโอ้ยเท้ามันก็จะเป็นแขกกระจอกฉันดีโอ้ยวันนี้เราไปฆ่ามังกรดีกว่าเราจะเป็นผู้กล้าตายซะเจ้าพึ่งดูมันดิคุณผู้ชมดูมันดูถูกความเป็นยาสปีดของผมเมื่อมันดูถูกยอดนักปรุงยาเราแล้วก็นะแน่นอนเลยครับผมมีแผนการไว้คุณผู้ชมใครพร้อมไปดูแผนการแล้วเอามือไปจิ้มหน้าจอกดปุ่มไลค์ตอนนี้แล้วผมจะเริ่มตอนนี้เลยอย่างแรกเราต้องเกมโหมดครีเอทีฟก่อนนะมันไม่รู้ว่าเราเกมโหมดครีเอทีฟแน่นอนจะไปที่กัดนี้นะคุณผู้ชมปั๊บยาและนี่คือฐานทัพลับของไอ้เก้าเทอร์ริทอรี่เยลูอย่างเท่อะแต่เดี๋ยวนะผมว่าคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันมีรูปภาพเว้ยถ้าเราลองเอาแบบพวกยาปลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านะครับใช้ยาธรรมดาปกติมันไม่ได้เว้ยมันต้องมีนี่ไนท์แมร์โย่ไนท์แมร์เอ็กซ์โพชั่นอย่างเท่ผมลองปลาดูเรามาเริ่มลองภาพแรกกันดีกว่าฮะถ้าเราลองเปิด pending wikipedia ดูนี่มันชื่อว่ากาแฮมเว้ยซึ่งถ้าดูจากรูปลักษณะแล้วเหมือนเป็นคนสมัยยุคกลางฮะเอาละเรามาเริ่มลองใช้ยานี้ดีกว่าจงออกวอตโย่ไม่ใช่กาแฮมไอเทมไหนขอลองใช้กาแฮมไอเทมดิโย่ดูนี่อย่างเท่อย่างน่ารักอะไปเว้ยวอตโตอะไร no โอ้ my god เดี๋ยวนะมันสามารถจับเราแล้วก็โยนขึ้นมันบอลลูนเหรอไหนลองใหม่ดิคือมันจะจับโยนเป็นบอลลูนโอ้ my god จริงด้วยยาโอ้โอ้โอเคโอเคได้ได้ไอเทมชิ้นแรกแล้วเราไปลองใช้กับไอ้ฟ้าดีกว่าเว้ยเราขอกลับไปที่ฐานลับของเราก่อนซึ่งคือตรงนั้นเอาล่ะทุกอย่างไปตามแผนการหนังสือเล่มนี้ได้ชี้แนะเราตำราการฆ่ามังกร 1,000 ล้านตัวอันที่1คุณต้องยุยงไอ้เถาฆ่าไอ้เถาทำให้มันฉุนเฉียวเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเราก็ได้ขวัญกำลังใจมาแล้วอะไรของมันวะคุณผู้ชมมันถือสมุดแล้วก็แบบโลเพเป็นนักปราดหรือยังไงเฮ้ยไปพัดผมทำไมอะเววอตไม่ได้การแล้วเราต้องดักหน้ามันกายให้บอกมากายให้ let's go เฮ้ยอะไรเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้เหมือนเห็นเงาอะไรแปลกๆเหมือนพินอคคิโอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมเรากลายเป็นอะไรเนี่ยทำไมพื้นเป็นลาวาอะไรเนี่ยพื้นเป็นลาวาได้ยังไงแต่ไม่เป็นไรเรามีลาวาวอล์กเกอร์เราสามารถเดินข้ามลาวาได้เฮ้ยรีบไปดีกว่าไม่ได้การเราต้องเคลียร์ของมันก่อนสวยเคลียร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นตัวโปเอาละกายเดี๋ยวเราออกโลอีกทีนึงไปเจอบ้านในดาวแล้วเดี๋ยวเอาอะไรเนี่ยเอาน้องต้องไปชุดเกาะไปเอาตัวอะไรมาดักหน้าเราแล้วมันกลายเป็น
็นรางวัลแล้วชุดก่อนเราหายไปไหนถือว่าเป็นการแรกสำเร็จไปได้ดีนะฮะเอาล่ะเราไปดูรูปภาพต่อไปดีกว่าตอนนี้มึงเดี๋ยวขอดูปฏิกิริยามันดิเออเรายังไม่ยอมแพ้เราต้องไปอีกรอบเอาดูมาดิแกจะฆ่าแกแล้วฉันก็จะระเบิดบ้านแก Let's go เรามาดูภาพนี้กันต่อดีกว่าครับซึ่งภาพนี้เนี่ยถ้าตามวิกิพีเดียแล้วมันน่าจะบอกประมาณว่าเป็นกระถางต้นไม้ป่ะแต่มันดูเหมือนมาแรง3นะเออผมว่าเราใช้ไนท์แมร์ explosion ไปเลย Let's go Yo อะไรมันเด้งเป็นขยับนิดหน่อย Yo What is that อะไรไปเข้าตัวผมวะพาราดิบล็อกทำอะไรได้เนี่ยถ้าเราลองวางดูโอ้โหเหมือนเป็นกระถางต้นไม้เว้ยหรือว่ามันต้องปลูกป่ะต้องใช้บอลมิวแน่นอนเลยโอเคผมไปวางไว้หน้าบ้านไอ้ฟ้าดีกว่าเว้ยกระถางต้นไม้มหาศาล Let's go วางเต็มบ้านไปเลยจึ๊บมันจะดวงดีหรือดวงร้ายวะเนี่ยโอ้เดี๋ยว Wait what เฮ้ยมันเตรียมของอะไรเนี่ยโอ้ my god มันเตรียมของข้ามังกรของเทพเลยว่ะเอาโอเคเราไปกลับบ้านก่อนตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านไอ้เท่าแล้วเราก็ทำการจุดระเบิดไปแล้วว้าเราได้ขวัญกำลังใจมาเต็มเลยบ้านที่ก้าวก็ระเบิดไปแล้วเราได้โบนมิวมาด้วยเนี่ยบ้านมันเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวอะไรเนี่ยมีกระถางอะไรตรงเนี้ยเฮ้ยไม่สงสัยแล้วว่ะมันเสร็จแล้วมันเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าเดี๋ยวขอร้องเอาโบนมิวสกิดหน่อยดิโยอะไรอ่ะเป็นออร่าออร่าอะไรอ่ะโยว้าเฮ้ยต้นไม้ให้เพชรให้ทองโอ้ยโคตรอุ้ยต้นไม้นี้เราจะร่ำรวยอุ้ยปลูกเยอะเลยอุ้ยร่ำรวยอันนี้มันเป็นโอ้โหผมว่าแล้วมันแปลว่าต้นไม้แห่งความขอพรเว้ยมันจะได้เป็นเทพพรเราอุ้ยต้นไม้ความร่ำรวยอุ้ยได้เพียบเลยอุ้ยดีต้นไม้อะไรมาไม่รู้แต่เราได้ของเพียบเลยเจ้าไอเทมนี้คือถ้าเราทุบแล้วมันจะได้ไอเทมนั้นออกมาเลยหรอเดี๋ยวนะเนี่ยขอลองยุบโอ้โหไม่กอดโอ้โหนี่สินะผลของการทำตามตำราฆ่ามังกร 1,000 ล้านตัวขั้นที่2เราจะได้ของในการฆ่ามังกรมาอย่างนั้นเหรออุ้ยเดี๋ยวต้องรีบทำตามขั้นตอนที่3เลยอุ้ยแดดๆคุณต้องหลบหนีด้วยเร็วที่สุดไม่ได้เขารู้โอเคเราเข้าไปหมู่บ้าน NPC เพื่อขโมยของและฆ่าล้างเพื่อแสดงความโหดเหี้ยมโอ้โหรีบเลยไม่ได้การหรอกผมว่าอันที่2อันนี้มันของดีด้วยว่ะอันนี้ล่ะไอ้ภาพนี้น่ะถ้าตามวิกิพีเดียมันจะอ่านว่า Mortal Coin หรือที่แปลเป็นไทยว่าโคยมรณะโยโอเคชื่อก็คือโคจะดีแล้วเจ้ามรณะจริงเหรอมอนะนี่คือของดีนะlet's go ชู้ what มันขยับได้ด้วยแย่ yeah, ว่าไงน้องสาวไวหรือเปล่าเบเบ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรทำอะไรแปลกๆเมื่อกี้แปลกๆโยมาแล้วจ้าอะไรเข้าตัวมานี่สเกลตันไอเทมโยคุณผู้ชมดูดิน้องโคตรน่ารักอะ่ะเฮ้ยผมว่าผมมีไอเดียว่ะถ้าผมลองวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยน้องโคตรน่ารักเลยถ้าเราลองพีสเลตแล้วซูโร่เราจะไปถล่มหมู่บ้านรีบไปเร็วที่สุดถ้าป่านี้ไอ้เถาวันนี้เขาไม่รู้ตัวหรอกป้าว่าบ้านมันระเบิดไปแล้วแล้วตอนนี้เราก็จะมาระเบิดชาวบ้านเพื่อแสดงถึงความโหดเหี้ยมของริงระเบิดไปซะเถอะหมู่บ้านหลังเดียวเจ้าชาวบ้านทั้งหลายพวกแกน่ะรู้จักลิงน้อยไประเบิดกลับบ้านดีกว่าพอใจแล้วเว้ยเอาล่ะตอนนี้มันถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะเตรียมของเพื่อที่จะไปฆ่ามังกรสปิยากรเหล่านี้สิแล้วเราก็จะไปทำร้ายเขาทำไมอะไรกระดูกอะไรมาจากไหนสเกลตันเหรอนี่แหละสเกลตันชั่วเอาต้องกินไปซะเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเฮ้ยทำไมมันทำลายเราเอ้ามันทำลายของเราคนเลยเอาไปก่อนแหลกมันทำลายกล่องด้วย Q S E ไอเทมทำเป็นหลักฐานด่วนแล้วโกก่อนที่ลิงจะกลับมาสเกลเลยตันแกอยู่ไหนเกลมันทำลายเอาทำไงมันหนีไปแล้วเฮ้ยจะหนีไปไหนอยู่นี่เอาหายไปแล้วเอาไปมาสลักได้เลยว้าวอะไรเอาไปบอกข้าพูดไม่ได้หรอกออกไปเดี๋ยวรถเราของเราเขาไปเหลือแค่เนี้ยเออออก
ไปจะเป็นศาสตร์ชั่วอุ้ยมันเกือบตายเลยพ่อมันเกือบตายแต่ว่าของหายหมดเลยเอาของหายหมดเลยเหลือแค่เนี้ยเหลือแค่แอปเปิ้ลทองสีกุ้งไม่นะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปฆ่าอุปกรณ์แล้วเราจะฆ่าอุปกรณ์ยังไงเนี่ยร้องไห้เลยอย่างนี้ต้องไประเบิดไหมเราเอาของขึ้นมาโอเคผมว่าอันนี้ไอเทมนี้ใช้ได้เลยเรามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนพอจะเดาออกไหมว่านี่คือภาพอะไรใช่ละครับมันคือภาพคิงคองในเวอร์ชั่นมายครับเอาล่ะเนี่ยใช้น้ำยาแห่งชีวิตดิปาไปเลยเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วครับอะไรเนี่ยมันเด้งดึงเด้งดึงมาอย่างนี้ลงมาแล้วไงต่อลงมาตรงนี้ขยายล่างโอ้บายไอคองคองไปไหนแล้วโยไอคองมันกำลังเต้นระบำอยู่ดูดิน้องโคตรน่ารักเลยโอเคผมว่าผมเตรียมสั่งเพื่อไปหาไอ้ฟ้าดีกว่าไอ้เขารออยู่นี่นะเพื่อนฉันพาแกไปหาเพื่อนพาไปหาเจ้านายแกไม่ได้การละเราต้องการขวัญกำลังใจมากขึ้นข้อที่4คืออะไรขั้นตอนที่4สร้างรูปปั้นเพื่อประกาศว่าข้าคือผู้ล่ามังกรได้เลยเราจะสร้างรูปปั้นเราสุดเท่นี่แล้วโอ้โหเราต้องสร้างค่ะมันก็ตกแปลกๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่ารีบสร้างดีกว่าเพื่อหาขวัญกำลังใจในการฆ่ามังกรกำลังสร้างอะไรวะคุณผู้ชมไม้ตะเกียบบอกนี่ริงเลยจะสร้างริงลิงสร้างลิงว่ะโอเคงั้นมาเลยเจ้าลูกพ่อสร้างใครเสร็จนะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรมันออกมาแล้วอะไรเนี่ยนี่มันออกมาจากไหนอ่ะหรือว่านี่เป็นคนเราสร้างรูปปั้นแห่งชัยชนะพระเจ้าได้ส่งตัวที่ช่วยเราโอ้ไม่ใช่แล้วมันไม่ช่วยแล้วมันจะฆ่าเราตัวอะไรเนี่ยอย่างนี้ต้องสู้มาสิมาสิเจ้าปริราชัวโอ้ยมันปากกล้วยหรือปากอะไรปากโคตรแรงเลยเห็นได้ไม่เท่าไรเฮ้ยน้องไม่มาตามตาหมอโอ้ไม่ตามผู้ช่วยด้วยวันนี้แกทำอะไรฉันไอ้ของชั่วทำดีมากเจ้าของฉันจะจึงตั้งให้แกเป็นราชาลิงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ว่าแกหายใจออกหรือเปล่าเพื่อนนายต้องเต้นระบำได้แล้วขึ้นมาทำดีมากเพื่อนทำดีมากเริ่มยิ้มได้แล้วเอาล่ะเราไปด้วยให้มันต่อไปดีกว่าเฮ้บอกเลยว่าไอเทมผ่านมากี่อันเนี่ย1 2 3 4มีแต่อันดีไอเทมชิ้นนี้มันคืออะไรกันแน่นะมันดูเหมือนเป็นอัศวินแห่งรัตติกาลเลยอะโยเอาล่ะผมไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนขออนุญาตใช้ไนท์แมร์เลยปล่อยใครออกมาเว้ยวะบรูเจ้าคือใครอ่ะไหนมานี่สิมาใกล้ฉันสิเอ๊ยโย่เขาวิชาดาบเหรออุ้ยเท่ว่ะดูดิเดินด้วยนี่ทำอะไรได้เนี่ยผมว่าเราสวยจะหมอนี่หายลิงเลยดีกว่าอะไรไม่รู้โลกโหดไรขอกำลังใจหน่อยหนังสือต้องห้ามไหนนั่งพักชิวๆร้านวิวได้ยังไงนั่นสิเรานั่งพักชิวๆดีกว่าร้านวิวได้ยังไงไม่รู้เมื่อกี้มันเป็นแค่ฝันนี่คือเราความเป็นจริงเรานั่งอยู่ก็ฆ่ามังกรได้ถ้าเราเชื่อมันมันอยู่ที่ mindset เอาละขอญาตทำการส่งตัวเจ้านี่ไปหายลิงกันดีตัวอะไรบ้าเหมือนอาจารย์ตอนม .6 ถือไม้เรียวมาอาจารย์จะทำอะไรผมอ้อยะอิติกดผมออกไปดีเนี่ยผมทุบอาจารย์ดูอาจารย์จะจมน้ำตายวายรีบนี่แน่ผมอาจารย์ก่อนอาจารย์ผมก็โดนผมจะไปส่งการบ้านด้วยผมจะส่งการบ้านของยอดดีโอเคผมว่าเราไอ้ลิงมันน่าจะโกรธแค้นผมมากแล้วมั้งเนี่ยจะไม่โดนลิงต่อไปแล้วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันลงไปนี่มาอีกแล้วออกไปจะสร้างป้อมปราการโย่จะไม่โดนอ้วนจะไม่ทนมันเริ่มแล้วว่ะคุณผู้ชมมันเริ่มแล้วว่ะไอ้นี่มันเริ่มสร้างมันจะสร้างป้องกันผมแล้วดูมันเฮ้ยผมแอบปลายาสปีด
เฮ้ยเราเป็นตัวเราไวขึ้นเอ้าเอ้าล่วงเลยมันยาสปีดมาจากไหนไอ้ยาสปีดมอลเลน่ามันยุ่งกับฉันจะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่มาเพราะเขารับเป็นชอบใหญ่ยันเราไปสัตว์ยาสปีดอะไรยาสปีดอะไรเนี่ยมันยังไม่นึกว่าเป็นผมอีกเหรอวะคุณผู้ชมแสดงว่าผมเนียนจัดเลยนะเนี่ยโอเคผมขออนุญาตกลับไปที่ช็อปยาสเลยดูอันต่อไปนี่โยอันต่อไปคือสกูแอนโรสโครงกะโหลกกับดอกกุหลาบเว้ยมาเลยน้ำยาแห่งชีวิตกันไงนั่นไงนั่นไงว้าวว้าววัดเขาแหละผมว่าเราต้องเรียกมันออกมาจากตรงนั้นก่อนนะไหนขอดูหน้าชัดๆหน่อยโยนี่คือกะโหลกเหรอมันทำอะไรเนี่ยมันเดินเป็นแบบเพชรหรอสมุดอะไรวะสะออดสมุดตำลายฟ้าโอเคกูได้หลักฐานแล้วในที่สุดเราก็มีพบกันที่แข็งแกร่งพอจะทำให้เราต่อต้านโลกใบนี้ฉันจะไปโทรอีกต่อไปแล้วไอ้ที่มันมาข่มเหงรังแกลิงลิงจะเอาคืนใครหัวออกมาสิไอ้จิ้งหัวออกมาเอาละ let's go ส่งมันไปหาไอ้ฟ้าเลยป้าบนี่เกมเป็นใครโยโอ้โหอะไร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 โอ้ my god โอ้ my นะมันเป็นทุกอย่างเกิดอะไรขึ้นมันทุกอย่างกลายเป็นอย่างนี้พลังไอ้นายเหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเรามีนายนี่ไอ้นายอยู่นี่นายอยู่นี่โอ้ my god บ้านเราหายไปหมดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะตอนนี้ผมสามารถทำลายฐานทัพมันได้แล้วเว้ยโยผมว่าแต่เมื่อมันไม่มีฐานทัพใช่ไหมมันน่าจะต้องย้ายไปบ้านเราแน่นอนเลยว่ะเออจะระหว่างไปบ้านเราก็เดี๋ยวมันโดนผมต่อบ้านเราฐานทัพลับเราหายไปแล้วมันมีอะไรอยู่มันไม่รู้เราไม่น่าท้าทายมันเลยอ่ะอย่างนี้เราต้องรีบกลับไปบ้านเราต้องรีบไปบ้านไอ้เท้าไงเราต้องเอาบ้านไอ้เท่าไปทำทับรับไปที่นั่นเรายังระเบิดไม่หมดเออยังเหลือชั้นสองไว้เว้ยนี่ยึดบ้านเลยละกันไหนๆมันก็ไปอยู่ละขอดูมันดูมันมีความสุขโอเคมันเหลืออีก2ลูกที่เราไม่ใช้เว้ยเอาละ let's go ไปใช้กันดีกว่าเอ๊ะมันเหลืออยู่2ลูกระหว่างคาราเต้ฮึฮ่าฮึฮ่าแล้วก็มีเจ้าสกูแบบโคกระโหลกไฟว่ะเฮ้ยผมว่าลองอันนี้ก่อนไหมอันนี้ดูหน้าแบบน่ากลัวมากโอเคเราลองดูกันฮะน้ำแห่งชีวิต let's go ว้าวมาแล้วมาแล้วมันดึงวับหมุนละเอาว่ะมอนสเตอร์หายไปแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้คือเงียบมากโอ้ my god ตัวอะไรเอาฟิชชิ่งรอดไปดิฟิชชิ่งรอดมาแน่อย่ามาโอ้ my god โอ้น่ากลัวดูดิคุณผู้ชมมันตัวใหญ่กว่าเดิม3ล้านเท่าเอาว่ะผมว่าเราเตรียมโสมหมอนี่ไปหายฟ้าดีกว่าสวัสดีพวกนายตอนนี้ฉันคือคนดีแล้วฉันจะช่วยพวกนายเองตอนนี้ฉันกำลังทำร้านขายของนะพวกนายสนใจไหมซื้อฉันไหมฉันกำลังเก็บตังค์เริ่มต้นอาชีพใหม่เพื่อจะได้ไปล่ามังกรโอเล่เข้ามาเลยเล่เข้ามาร้านเราเนี่ยมีทุกอย่างมีข้าวโอ๊ตมีข้าวต้นมีข้าวเต้นมีข้าวเต้นนะเขามาหยิบได้เลยจ่ายตังค์ด้วยจ่ายตังค์ด้วยไม่จ่ายโดนค่านะมาเลยลูกเด็กเล็กแดงลูกเด็กเล็กแดงโอ้ยเกิดอะไรขึ้นมิสซาไลมิสซาไลถล่มชาวเรามันฆ่าชาวบ้านมันฆ่าลูกค้าเราลูกค้าเราตายหมดเลยดูมันยิงโอ้ my god โอ้มองไปฝั่งนู้นไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีที่อยู่แล้วเฮ้ยป้าถ่ายไปไหนแล้ววะมันไม่เกิดเลยเหรอมันถ่ายไปเลยมันต้องเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันเกิดแล้วมันอยู่บ้านเอ้าโอ้ยเอาย้ายบ้านย้ายบ้านแล้วหรือยังไงเอาโอเคลงบ้าอะไรกันเนี่ยมีปีศาจร้ายไปโผล่บ้านช็อปเราอ่ะบ้านที่เราอุตส่าห์ยึดมาแล้วตอนนี้ก็มีปีศาจร้ายที่ทำร้ายบ้านเราอีกบริการแล้วเราต้องไปเตรียมชุดเกราะขั้นเทพมหาศาลเพื่อที่จะแก้แค้นทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของใครหรือว่าจริงๆแล้วไอ้หมอนั่นมันอยู่เบื้องหลังใครตอบเราไปช็อปดีกว่า let's go เอาละมันเหลือแค่ภาพสุดท้ายแล้วก็คือภาพนี้สินะเทควันโดขอญาติป่าน้ำยาปราบดูมาแล้วโยดื่มดำดื่ม
ต่อยกันแล้วซ้ายขวาเอาใจเอาสีขาวว่าไงสีขาวอะไรเข้าใครกันเข้าใครกันแล้วก็แบบปะทะมือโยมันมาจ้ามาแน่โอ้ยมันมาสองตัวเลยโอ้ my god อย่างเท่โอ้ยเข้าใครกันระเบิดโยสว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 ยเอาล่ะผมว่าจะไปยังไงถ้าไอ้ฟ้ามันเจอนักเทควันโดมเกิดต่อหน้าต่อตามันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปหามันเลยดีกว่ามาตอนนี้ฉันแข็งๆแล้วฉันมีสุดยอดชุดเกาะในตำนานที่ข้ามังกรมานับล้านตัวไม่ว่าจะอะไรจะโผล่มาฉันก็ไม่กลัวแล้วเอาล่ะผมว่าถึงเวลาส่งไปหามันละย้าวอะไรอะไรระเบิดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเหมือนกังฟูกำลังต่อสู้กันเฮ้ยเฮ้ยกังฟูต่อสู้กันแต่มันทำลายเราเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโย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 ไอ้ฟ้ามันแบบดูงงนะดูงงแต่มันดูงงอะไรเนี่ยติ๋มจัดเลยไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันด่าติ๋มบอกถ้ามันด่าติ๋มต้องเจอเทควันโดมวยคาราเต้ย้าเฮ้ยเฮ้ยวอนเกิดอะไรขึ้นอยู่ในพื้นคือกิ้มลงพื้นราบเป็นรัวพื้นราบเป็นรัวเลยโอ้ยมันเดินมาโอ้ลงไปดิโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ต่อยรัวเลยวะต่อยรัวเลยวะไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้วมันกลับมาแล้วรอบนี้โอ้โดนต่อยทีเดียวออกเซิร์ฟเลยอะไรเนี่ยมันคาราเต้มันมาต่อยกันจนก็เซิร์ฟหลุดเลยแล้วทุกอย่างก็พังพินาศไอ้เท้าแกอะไรแกใช่ไหมที่เป็นคนทำเรื่องหมู่บ้านทั้งหมดดิใส่ร้ายอีกแล้วงงคืออะไรงงงงงงอะไรใครสวยอันนี้ใครสวยใครสวยมึงเข้ามากูสวยกูสวยเลยงงอะไรมึงอ่ะมึงเป็นคนทำกูสวยฟ้าตัวอะไรหลังมึงวะอะไรก็ไม่เห็นอะไรเลยเอ้ยอย่ามาแกล้งนะเฮ้ยแกจริงด้วยเท่าลงมาตัวไม่ได้เลยก็ได้กับผมก็ได้กับผมครับแกเป็นคนเล่นตัวพวกนี้มาบ้านฉันแกฆ่าชาวบ้านแกเป็นสารเลวโอเคครับผมเจอกันที่หน้าใครชอบกดไลค์ด้วย